ที่ผมเรียกพวกคุณมาวันนี้เพราะเราจะมีแคมเปญพาเที่ยวข้ามภาคเริ่มจากผมขอท้าคุณพี่ติ๊กหาให้ออกจากป่าไปอยู่เกาะโดยมีแค่กระเป๋าใบนี้อย่าลืมซื้อของฝากมาด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดูทางมาดูทางมาค่ะที่นี่อะไรเด็ดครับแม่ค้าค่ะขายอะไรบ้างเนี่ยครับมีสับปะรดแล้วก็มะขามป้องอะโวคาโดแล้วก็น้ำเต้าปลูกเองเลยเหรอครับเปล่าค่ะซื้อมาจากกรุงเทพค่ะผู้เล่นครับเอาละมะขามป้อมครับสับปะรดอันนี้น้ำเต้าค่ะแล้วปูกับปลามีไหมครับต่อพี่เนี่ยไปแบบนี้ไงครับเฮ้ยฟอร์มูล่ามงตามคันหน้าไปครับขอโทษนะครับมารับผมหรือเปล่าครับฮายพี่ติ๊กลูกกอล์ฟครับมาได้ยังไงครับเนี่ยอยู่ๆอะค่ะคนขับรถก็ไม่สบายครับลูกกอล์ฟนะคะในฐานะลูกหลานชาวใต้ค่ะก็เลยอาสามาช่วยค่ะ Welcome to พังงาค่ะพี่ติ๊กคะ Follow me ทางนี้ค่ะอุ๊ยพี่ติ๊กคะคือว่าหนูมาเที่ยวเนี่ยหนูเตรียมเสื้อผ้ามานิดหน่อยพี่ช่วยลูกกอล์ฟครับนิดหน่อยเหรอครับหนูเป็นคนแต่งตัวไม่เยอะเดี๋ยวครับลูกกอล์ฟครับเราจะไปไหนครับพี่ติ๊กคะหนูจะพาพี่ติ๊กไปสัมผัสความตื่นเต้น trust me พี่นั่งนิ่งๆมองวิวเลยเดี๋ยวถึงแล้วรู้เลิศเลยพี่ติ๊กตีกูมึงติ๊กเหมือนมาเด็กกันเลยอ่ะเฮ้ยอะไรขอบคุณนะครับพี่ติ๊กคะพี่ติ๊กลืมอะไรหรือเปล่าคะสวัสดีครับมีอะไรครับท่านพี่ออกจากป่าไปอยู่เกาะถึงแล้วครับผมยังพูดไม่จบว่า3เกาะใน24ชั่วโมงนะฮะ3เกาะในเวลา24ชั่วโมงเออครับไปต่อเร็วพี่ติ๊กว้ายโอ้ยไปแล้วพี่ติ๊กทำไม่ได้มาสวยอ่ะถ้าอยากให้ธรรมชาติสวยแบบนี้ก็ต้องช่วยกันรักษาความคิดสวยมากเลยเนอะอุ๊ยพี่ติ๊กเอามาด้วยจับได้เมื่อกี้อุ๊ยแบ๋วเรามาจากทางฝั่งโน้นนะครับค่ะคือเกาะไข่นอกนั่นเกาะไข่นอกเหรอคะนั่นน่ะครับอะไรครับเกาะไข่นอกพี่ติ๊กขับรถโอ้โหแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยครับคนขับรถไปอยู่ไหนครับอะไรนะคนขับรถคนขับรถอะไรอ่ะที่เขาจะมารับผมอ่ะครับ
ยังมีคำท้าอีกมากมายที่น่าตื่นเต้นรอคุณอยู่คลิกเลยคำท้านี้ผมทำสำเร็จแล้วใครนะใครคิดว่ากล้าผมขอท้าต่อ